กลับมาสืบกันต่อครับว่าใครเป็นผู้ที่กินอาหารจานอีตัวจริงซึ่งหลังจากที่คุณตุ๊กกี้หลอกทีมแดงได้สำเร็จถึง2ครั้งครับงานนี้ต้องพีชีพแกล้งอร่อยเพื่อชัยชนะอีกหรือไม่ไปชมกันได้เลยครับตุ๊กกี้จะหมดจานแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะทายไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวครับฮามากถ้าเปิดมาอีตรงกลางมาอย่างเดียวบอกแค่นี้อ่ะลองทายมาดูครับคิดว่าเป็นใครพี่ตุ๊กกี้แล้วกันค่ะจริงไหมเนี่ยทีมงานเขาน่าจะใจร้ายมากแต่ต้นน่าจะจนจบอ่ะเฮ้ยโอ้โหพี่ตุ๊กกี้จริงเหรอจะอีไหมอีไหมโต๊ะของพี่ตุ๊กกี้เป็นโต๊ะอะไรครับพี่กินอร่อยนี่ทานไม่หยุดเลยเวลาพี่ตุ๊กกี้กินข้าวเขาจะกินแบบนี้อร่อยถามว่าถ้าเค็มกล้ากินขนาดนี้ไหมตัวอีเป็นของใครของกระติ๊บหรือเปล่าของกระติ๊บที่เป็นตัวอะไรครับตัวอีครับนี่ของคุณไอซ์เป็นตัวคุณไอซ์เป็นตัวอร่อยอร่อยนะครับรสชาติเป็นไงติ๊บควรเค็มเลยทีมแดงครับในเมนูที่3ไม่ได้คะแนนครับโอ้โหยังไม่ถูกเลยเมนูที่4ครับถือว่าเป็นอาหารตามสั่งยอดนิยมของคนไทยเราเลยครับผัดซีอิ๊วนั่นเองครับคุณแจ๊ดครับผมถ้าพร้อมแล้วทานได้เลยครับนี่ดูยากนะดูยากอยู่นะโอ้ยทำโตๆเลยนี่ขนมจีนยังไม่อิ่มอีกเหรอเนี่ยเยอะโอ้ยคนชอบเส้นคุณติ๊บมีตัวกระเพื่อมนะฮะไหนนี่สวยติ๊บสวยสวยลูกสวยอย่าลุ้นลุ้นเดี๋ยวเราเบิ้ลเข้าไปเบิ้ลเข้าไปผมว่าของคุณไอซ์มีพิรุธทำไมฮะมีพิรุธกินแล้วแบบมีหลับตาตอนแรกมีหลับตาแล้วคิดเอ๊ะมันก็อดทนไว้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 เขานิ่งมากเขานิ่งมากเขานิ่งนะแล้วติ๊บก็แบบเอ๊ะตกลงเล่นอะไรไปแล้วนะวิเคราะห์มาแล้วลองทายสิครับว่าเป็นใครเอาเลยวิเคราะห์เลยตอนแรกผมอยากได้พี่ไอซ์แต่ผมดูการทรงกินละมันแล้วไม่กินลงคอไม่มีการบ้วนไม่กินน้ำด้วยนะอันนี้เดี๋ยวมันซ้ำมันซ้ำให้กระติ๊บไปกระติ๊บนะเดี๋ยวมันซ้ำจะซ้ำหรือเปล่าคุณกระติ๊บเป็นโต๊ะอะไรครับพี่ไอซ์โต๊ะวิกกี้โต๊ะอร่อยครับโอ้โหนี่ไม่มีใครสังเกตมันผมโต๊ะอีครับคุณไอซ์แสดงว่าคุณไม่ได้เห็นผมเห็นน้ำตาข้างขวาไหลครับจริงๆมันไหลออกมาจริงรสชาติเป็นไงโอ้โหมันขมถึงขั้วตับเลยอ่ะไม่ไหวนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมแดงในเมนูที่4ไม่มีคะแนนครับ4ข้อไม่มีคะแนนเลยนะโอ้ยทีมว่ะทีมเหลือเมนูสุดท้ายครับเราต้องตบด้วยของหวานครับผมข้าวเหนียวมะม่วงสู้นะกระติ๊บเออเล่นไปเล่นไม่หมดเนี่ยนี่โอ้โหจริงจริงมาทำยังไงโอ้โหเริ่มกินแล้วทำไงทำได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ไอ้เล่นฉีกเลยอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะนี่นี่ไอ้นี่กินแบบอร่อยอร่อยติ๊บเชื่อแล้วมันอร่อยแต่พี่ตุ๊กกี้คือปากพี่ตุ๊กกี้คือปากเปรี้ยวอยู่นะโอ้โหอร่อยอร่อยพี่ไอ้เล่นฉีกอีกแล้วแหมส่งติ๊กอ่ะสงสารสงสารสงสารตบเลยนะพี่ตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้นะดูครับโต๊ะโต๊ะของพี่กี้เป็นโต๊ะอร่อยครับโต๊ะอีนี่เป็นไงมาดูกันว่าของคุณไอซ์โต๊ะอะไรครับโต๊ะอีโต๊ะอีครับชัดมากของกระติ๊บโต๊ะอร่อยเป็นไงรสชาติรสชาติเค็มปี๋เลยปี๋ที่บ้วนนี่ก็ไม่ได้การแสดงว่าไม่การแสดงจริงล้วนๆมาอยู่ดูใกล้ๆอ่ะทำไมไม่ละลายเกลือให้หมดก่อนแล้วแล้วเราก็โรยไปในมะม่วงด้วยเกลือคือมารู้เลยโดแล้วเกลือยังเป็นเม็ดๆยังกับแบบสโนอ่ะอันนี้เป็นยำอันนี้เป็นกึ่งบิงซูหน่อยกึ่งบิงซูทีมแดงนะครับไม่ได้คะแนนเลยครับทีมดำตีบทแตกกันทุกคนครับจนทำให้ได้เปรียบสุดๆงานนี้ขอเพียงหาโต๊ะอีให้เจอแค่ครั้งเดียวก็จะเป็นผู้ชนะไปในทันทีเลยละครับเป็นตาของทีมดำต้องทายบ้างนะครับครับผมบอกไว้เลยนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าคุณตอบถูกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกจบเลยเกมก็จบเลยชนะเลยเดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะคะฮ
ไอ้อย่าดีใจสิเรากิน5นะไม่ลำเอียงนะเมนูเหมือนกันหมดเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเริ่มจากต้มยำกุ้งพร้อมแล้วชิมเลยมีม้าซะด้วยยังไงนี่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 คุณกำลังรับชมการแสดงระดับเทพแท็กไปหาหม่อมน้อยปะมากอ่ะงั้นคิดว่าเป็นใครฮะแท็กพารันยูแท็กพารันยูมาดูกันสิว่าเป็นโต๊ะอะไรโต๊ะอะไรโต๊ะโต๊ะอะไรครับใครเป็นโต๊ะอีครับปกฉัตรเหรอปกฉัตรปกฉัตรเป็นโต๊ะพี่น้าพี่ด้วยโซมากสตอมมากเมื่อกี้เนี่ยไอ้บอกเลยว่าตินาไม่ตอนแรกหน้ามันหลุดไปแล้วแต่ก็แบบถามหน่อยตินารสชาติเป็นไงโคตรเค็มตอนนี้ปากชาไปแล้วค่ะเลยนะโอ้จะสู้มากกินต่อเนื่องวันนั้นนะครับทีมดำไม่ได้คะแนนตอบผิดเมนูต่อไปนะบ่ายๆเริ่มง่วงก็ต้องอัพพลังกันหน่อยฮะเราจะมีแลมโบกินี่ร้อนไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะมายังไงอเมริกาโน่ร้อนนะครับผมเหมือนกันเหมือนทีมดำเลยพร้อมไหมฮะพร้อมครับเชิญครับชิมได้เลยเดี๋ยวนี้มันต้องใช่เดี๋ยวนี้มันต้องใช่เชิญกับพี่ตีนาซะหน่อยดีกว่าดูสังเกตอาการนะครับจับพิรุธให้ดีคอฟฟี่ทาปั๊บเข้าไปนั่นไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ที่นี่เซอร์ไพรส์ไอ้ดันมองหน้าจิ๊บปกฉัตรอยู่จิ๊บปกฉัตรเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันเธอพยายามกบเกลื่อนด้วยแอคติ้งที่แนบเนียนอะไรเอ่ยไอ้สองถ้วยเลยงงถ้วยแรกก็ไอ้ถ้วยสองก็ไอ้กาแฟยังไอใช่แต่ว่าครั้งเนี้ยเส้นขนคิ้วเส้นที่38ของเขาอ่ะโอ้โหคุณกระดิกละเอียดมากมันดีดค่ะมันดีดขึ้นมาเหมือนหู้ยเอ้ยเข็มมากคิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะปกฉัตรค่ะมั่นใจมากว่าเป็นคุณจิ๊บปกฉัตรค่ะถ้าทีมดำทายถูกนะว่าเป็นคุณจิ๊บชนะเลยนะครับดูนะครับคุณจิ๊บเป็นโต๊ะอีหรือเปล่าเป็นโต๊ะอีหรือเปล่าเป็นไหมเป็นไหมไม่อีเป็นโต๊ะอีเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะได้แก่ทีมดำเรียบร้อยนะครับผมถือว่าแก้ตัวได้อย่างทันควันเลยครับสำหรับทีมดำคว้า2คะแนนจากเกมที่2แล้วก็พลิกขึ้นนำได้สำเร็จแต่จะทำคะแนนทิ้งห่างได้หรือไม่เนี่ยไปชมกันต่อในเกมที่3กันเลยครับต่อไปเกมต่อไปนะครับมีถึง3คะแนนครับชนะสุดเลย3คะแนนน้ำพวกรวบเชื่อและสำหรับเกมนี้นะครับผมว่าคนที่ดูหนังเยอะได้เปรียบควบหนังควบเย็ดที่รู้ตลอดใช่เหลือพี่ตุ๊กน้องเต้าแนวควบคุณแท้ปกติดูหนังควบบ่อยไหมควบแบบดูแบบว่าเรื่องนึงแล้วก็ต่ออีกเรื่องนึงได้เพราะว่าผู้หญิงสองคนมันมาพร้อมกันไม่ได้ถูกป่ะล่ะไปไปไปเข้าเรื่องเร็วมากเลยกติกานะครับหนังควบรวบชื่อครับกติกาง่ายมากเราจะขึ้นชื่อมา1ชื่อซึ่งเป็นชื่อที่ประกอบไปด้วยหนัง2เรื่องด้วยกันคุณต้องทายให้ถูกครับว่าหนัง2เรื่องนั้นคือเรื่องอะไรบ้างได้ตัวอย่างขึ้นมาแร่ฟัดไรสู้เหมืองมหาวิ่งคำว่าหนังเรื่องอะไรครับคุณแจ๊ดมหาไรเหมืองแร่มหาไรเหมืองแร่มหาไรเหมืองแร่ครับวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดนี่แหละนี่แหละเป็นแบบนี้เอาเป็นแบบนี้ไอ้จีน่าเล่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวทีมสีแดงจะเป็นคนเล่นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับตัวแทนคุณเอาแพ้นะดูทรงแล้วถ้าจะแพ้แน่นอนทำไมตอนแรกมั่นใจอ่ะพี่แท้ตอนแรกมั่นใจแต่ดูควบๆอย่างนี้ไม่ได้อ้าวเหรอเปลี่ยนตัวนะเป็นจีน่านะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะจับเวลาครับเริ่มครับรักแห่งสยามน้องพี่ที่รักเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีแท็กมาตอบน้องที่สยามน้องที่สยามแน่นอนอันนั้นมันน่าจะเป็นเด็กเรามากกว่าเกี่ยวกันได้ไปแล้วครับโหไวมากคำแรกได้ไปนะครับอ่ะต่อเลยครับกวนมือโฮรัดดาแลนเฮ้ยโอ้โหพระเอกพระเอกเขาหล่อค่ะพระเอกเขาหล่อเลยจำได้บ้าจริง
ทำแทนหน่อยผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยโหพี่เหมือนอะไรขนาดนั้นครับอ่ะต่อเลยครับคำต่อไปเป็นโซนฉลาดแกมโกถูกไหมโอ้ยชนะไปเลยดีกว่าโอ้ยยอดยากเลยโอ้ยงั้นไปต่อเลยต่อฮะเพื่อนสนิทไอรอนแมนถูกไหมโอ้โหนี่ฝั่งนี้ยังนั่งนิ่งอยู่เลยนะนั่งนิ่งอยู่เลยคุณแท็กคุณแท็กได้สักคำบ้างไหมฮะเนี่ยโอ้ได้ผมเป็นเหรอไอแมนเพื่อนมีที่ไหนแล้วไปต่อดีกว่าครับไปต่อเลยครับสตีเหล็กลัดดาแลนด์อุ้ยสตีเหล็กสตีเหล็กลาลาแลนด์ถูกต้องครับโอ้โหนี่แอบเอาหนังฝรั่งมาปนเขายังได้ได้ได้ลาลาแลนด์แต่ได้อยู่ค่ะโอ้โหเก่งมากอ่ะนี่นะโกยเทยมหมดเวลาโอ้โหเทยมเมนรกหมูยกล้อคุณตีนาได้ไป5ข้อก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเลยครับแต่ละข้อนี่ถามไวตอบไวกันสดๆงานนี้ทีมดำจะมีใครเซียนพอที่จะล้มคุณตีนาได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาด